่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Rise of the Kings นะครับกับผมจากขมลมโชยเช่นเคยมาแล้วครับผมมาแล้วสำหรับเกมนี้นะครับที่จะมารีวิวกันในวันนี้นะฮะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นมากนะครับสำหรับเกมนี้ก็คือเป็นเกมประเภทแนววางแผนและกลยุทธ์นะฮะถ้าเทียบกับเกม Clash of Kings แล้วเนี่ยจะมีกราฟิกที่ดีกว่านะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองซูมเข้าไปนะฮะใกล้ๆนี่นะครับคือภาพจะค่อนข้างสวยนะฮะแล้วก็ไอทหาร4ตัวที่มาเดินไปเดินมานะครับเป็นเกมแนววีรบุรุษกลยุทธ์อะไรประมาณนี้นะฮะเขาก็บอกว่า Rise of King นะเราเป็นพระราชาโอเคเราไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วกันเราจะทำการเริ่มเล่นกันเลยทีเดียวนะครับผมเพิ่งโหลดมายังไม่ได้เล่นอะไรเลยคือผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะติดโซเชียลนะครับเพราะว่าเราทำงานกับทางด้านนี้แล้วก็เป็นคนที่ชอบเล่นเกมมากๆนะครับเวลาออกไปนอกบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะขี้เบื่อฮะเวลาไปนั่งรออะไรนานๆก็ต้องหาเกมที่มันฆ่าเวลามาเล่นนะครับซึ่งเกมแนวเนี้ยมันสามารถฆ่าเวลาได้นะเขาก็จะมีเควสให้เราทำนะครับก็คือนี่สร้างฟาร์มจำนวนหนึ่งโอเคเรารับละการฝึกทหารนะฮะเลเวล1จำนวน50ตัวนั่นเองนะฮะเราก็จะสร้างเมืองกันไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยก็จะทำการสร้างค่ายทหารนะครับสนามฝึกนะสร้างปั๊บ2วิเสร็จ ทำไมนายสร้างไวจังเพื่อนด้วยความที่ว่าราชวังเรานะครับมีนายช่างฝีมือดีนะก็จะมีค้อนสีเทาแล้วก็ค้อนสีทองที่ต้องใช้อัญมณีแต่อัญมณีตอนนี้ผมไม่มีนะมีอยู่40เพราะฉะนั้นเราใช้ค้อนสีเทาไปก่อนแล้วกันอันนี้คือการทำฟาร์มอันนี้ไม้โอเคข้างนอกก็จะเป็นพวกเก็บเกี่ยวเกษตรกรอะไรเงี้ยปลูกข้าวนะครับปลูกไม้อะไรทั่วไปข้างในก็จะเป็นแบบพวกมิลิเตอรี่เบสนะครับมีค่ายฝึกทหารนู่นนี่นะครับโอเคฝึกทหารเกาะอ่อนจำนวน10ตัวฝึกไปอันนี้เป็นสนามฝึกเรายังไม่สร้างอะไรนะตอนนี้ดูไปก่อนตอนแรกเนี่ยผมจะมาลองเล่นสัก10นาทีแต่เล่นไปแล้วมาแล้วมันดูแล้วมันไม่ได้จริงๆครับเพราะว่ามันมีคนมาตีบ้านเราได้นะก็คือเราจะสามารถเล่นได้กับผู้เล่นทั่วโลกครับเขาสามารถมาตีบ้านเราได้เพราะฉะนั้นคุณยอมได้นะครับโดนตีประสาทแต่ว่าคุณไม่ต้องกลัวนะฮะเกมนี้มีระบบพันธมิตรครับผมสามารถชักชวนเพื่อนเพื่อมาร่วมเป็นพันธมิตรกันนะเพื่อไปต่อสู้กับคนอื่นได้เดี๋ยวเราดูในกระเป๋าก่อนมีอะไรเราก็จะมีเพชร2อันนะครับมีข้าวอันนี้อะไรอ่ะคาถาทรัพยากรใช้คาถาทรัพยากรมีผลแล้วอันนี้คือเหรียญในตำนานเพื่ออัปเกรดอาคารนะครับเรายังไม่ต้องทำอะไรมากครับเดี๋ยวเราสร้างไปก่อนแล้วกันตอนนี้เรามีอะไรเนี่ยอันนี้สามารถอัปเกรดได้ปั๊บอัปเกรดไปใช้เวลา1นาทีเราอันนี้เขาอัพให้เราฟรีครับเนื่องจากเป็นเลเวลแรกๆนะฮะเราอ่านจดหมายก่อนโอ้โหทำไมมันดีจังทำไมมันดีกว่าคนอื่นเขาไม่พึ่งไม่พึ่งไม่พึ่งเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเรามีอะไรบ้างอันนี้คือช่างตีเหล็กนะดูก่อนว่าอัปเกรดปราสาทต้องใช้อะไรบ้างครับเรามีกำแพงเลเวล2โอเคกำแพงเลเวล2ได้ดิได้กำแพงธนูอัปเกรดกำแพงนะครับปรับ3นาทีเราไม่รอครับเราฟรีไปเลยกำแพงเลเวล2เราอัปปราสาทเลยอัปเกรดแหมอันนี้ฟรีเราหน่อยก็ไม่ได้เหรอเพื่อนโอเคไม่พือไม่พือไม่พือคือผมกลัวจะโดนตีบ้านเนี่ยเรื่องของเรื่องอ่ะไม่ใช่อะไรคลังเก็บของมีทรัพยากรอะไรบ้างข้าว 1,000 เมล็ด 1,000 เมล็ดเหรอเดี๋ยวเราอัปเกรดก่อนอ๋อเราต้องรอปราสาทก่อนโอ้จะทำอะไรก็ต้องรอปราสาทก่อนนะครับเราสร้างฟาร์มดีกว่าอะไรที่เราต้องใช้อ่ะเลื่อยไม้ใช่ไหมใช่นี้ไหมลงเลื่อยไม้ใช่เรามีแล้วอันนี้ใช่ของเราไหมเนี่ยพื้นที่เราไหมมีระบบสกิลด้วยนะครับผู้ชมครับดูนี่ฮะเป็นสกิลที่สามารถเรียกใช้ได้นะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยเรามาดูพันธมิตรนะฮะเข้าร่วมพันธมิตรโอเคเราสร้างได้ไหมโอ้ใช้200เพชรเลยอะสงสัยต้องเติมนะครับ ระบบพันธมิตรเนี่ยคือค่อนข้างน่าสนใจครับเพราะว่าเวลาเรามีเรื่องอะไรเพื่อเราจะสามารถช่วยได้นะครับแต่ด้วยความที่เรายังไม่มีเพชรนะฮะเราก็เล่นๆไปก่อนแล้วกันใครใจดีก็อย่าลืมโดเนทให้ผมเติมเพชรหน่อยนะทั้งไร่อะมีอยู่คนงานอยู่คนเดียวโอ้เอาอ๋อเขากำลังสร้างปราสาทอยู่ว่าเราไม่สามารถสร้างอะไรได้เลยครับ7นาทีเขาให้เร่งได้ไหมเร่งไปเลยโอเคครับผมทำไมเพชรเราเพิ่มวะอันนี้คือห่อฮีโร่อ๋อเราเรียกฮีโร่ได้วะคราวนี้ฮีโร่ขั้นสูงเลยเรียก10ครั้งปั๊บโอ้
ันนี้1ดาวพลัง376ฮะมีอาร่าปั๊บ1ดาวเหมือนกัน384ตกลงกับอันนี้เขาสอนเราเล่นนะฮะเลเวล2แล้วโคตรเอานะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าฮีโร่เราเป็นยังไงอ๋อเปลี่ยนได้เปลี่ยนฮีโร่ได้ครับเยี่ยมชมความท้าทายมังกรทำไมกราฟิกเกมมันโหดจังวะดาบไม่มีใส่อะไรไม่มีใส่เลยครับเลเวลต้องเยอะกว่านี้นะครับอ๋อไม่พื้นไม่พื้นไม่พื้นเขาบอกว่าให้เราสร้างฟาร์มจำนวน2นะครับผมโอเคได้ได้ได้สร้าง2เวทเรียบร้อยครับแต่เพลงมันบิ้วจริงนะอันนี้เขาให้สร้างฟาร์มจำนวน2แล้วเรียบร้อยเควสเราเสร็จแล้วเราดูฮีโร่ก่อนการต่อสู้ผมไม่ชอบตัวเนี้ยผมชอบตัวนี้ตัวนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ทำไมอ่ะเขาบอกว่าตัวนี้เลื่อนขั้นได้นะครับท่านสามารถใช้ชิ้นส่วนฮีโร่เพื่ออัปเกรดฮีโร่ได้สำหรับทุกๆ5เฟสที่อัปเกรดตำแหน่งฮีโร่ของคุณจะเพิ่มขึ้น1การเพิ่มอันดับฮีโร่สามารถเพิ่มเลเวลสูงสุดและเพิ่มเกียรติยศได้อย่างมากอ๋อนายท่านฟังก์ชันการเลือกฮีโร่ที่หอคอยฮีโร่มีโอกาสได้รับฮีโร่หรือชิ้นส่วนฮีโร่ท่านจะปลดล็อกสกิลฮีโร่เมื่อฮีโร่ถึงเลเวล20ดังนั้นอัปเกรดซะโอเคอัปเกรดเรื่องขั้นเย้ทำไมเราต้องอัปเกรดตัวนี้ด้วยอ่ะอัปเกรดตัวอื่นไม่ได้อัปเกรดแม่นางคนนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้วะอ๋อต้องใช้ชิ้นส่วนลืมไปเราอ่านมาเมื่อกี้สร้างลงไม้จำนวน2โอเคได้ลงเลื่อยไม้นี่ไงสร้างเขาให้โอ้เพลงนี้ก็เล้าจริงเลยกูอยากจะออกรบตั้งแต่ตอนนี้เลยอยากจะออกรบตั้งแต่เสียตอนนี้เลยทีเดียวเชียวเควสเสร็จไปแล้วอันนี้คือให้เราสร้างค่ายทหารนะครับสร้างค่ายทหารก็ต้องสร้างข้างในเลยค่ายทหารนี่ฝึกทหารม้าเรียบร้อยแล้วทหารม้าไปไหนอ๋อเอาพาเราไปไหนเนี่ยอันนี้เขาให้เราทำอะไรเอ่ยอ๋อคอกม้าตกลงนายท่านสามารถส่งฮีโร่เพื่อ นำกองทัพอ๋อฮีโร่เนี่ยก็จะเป็นเสมือนกับแม่ทัพนะฮะในการนำกองทหารของเรานำไปต่อสู้ออกรบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวเราดูแมปสิเราตีใครได้บ้างอันนี้ปราสาทของเราเลเวล3นะครับโอ้มังกรไวเวิร์นอันนี้คือออกอันนี้คือดรากเราตีใครได้บ้างเนี่ยปราสาทเราเลเวล3นะครับอันนี้ก็เวล3มีอะไรเนี่ยมีบาเรียด้วยอ๋อตอนนี้เรายังไม่ตีใครดีกว่าผู้ชมครับอย่าเพิ่งซ่าเลยเราสร้างพลังของกองทัพของเรานะฮะให้แบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เราฝึกทหารต่อฝึกต่อทหารม้าก็อ่อนทหารม้าทวนอันนี้เป็นทหารม้าเหรอมีลงฝึกทหารอย่างอื่นไหมอัปเกรดสนามฝึกเอาเควสเสร็จแล้วฝึกทหารเลเวล1จำนวน50นี่ไงค่ายทหารฝึกทหารหอกทหารขวานพลหอกนักดาบนักรบขวานอัศวินโหยอดอัศวินทำไมโอ้โหมันแพงวะองครักษ์กษัตริย์นักรบขวานจักรพรรดิโอ้โหคุณผู้ชมมันอลังการบานเพ้อเว่อมากมากอะผมบอกเลยนะฝึกเลยอะฝึกกะกากไปก่อนผมนี่อยากได้ทหารกษัตริย์องครักษ์ขวานเลยสักอย่างเนี่ยโอ้โหมันอลังการเหลือเกินได้ไม้แล้วเนี่ยเรายังไม่สร้างนะตรงนี้เราเป็นแบบดูว่าได้อะไรอีกบ้างเต็นท์สงครามเหมืองแร่เงินอ๋อเล่นแร่เหล็กเล่นแร่เงินแล้วก็พยาบาลแพทย์สนามตึ๊ด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 มีอะไรให้เราเล่นได้อีกบ้าง
ฮีโร่แล้วเล่นไปแล้วนะกระเป๋าแล้วก็เปิดดูไปแล้วนะฮะจดหมายแหมจดหมายนี่ดีเหลือเกินเปิดดูหลายครั้งละอันนี้อะไรเนี่ยอีเวนต์สำหรับคุณนางไม้อ๋ออีเวนต์เหมือนเป็นเควสประจำวันนะฮะนี่เควสประจำวันนะครับกดตรงนี้แล้วก็อีเวนต์ผลประโยชน์ที่ลุงโลดอ๋อเราต้องเติมเงินว่ะเฮ้ยขั้นต่ำ35บาทเองอ่ะเกมนี้เติมค่อนข้างถูกกับการเติมไม่แพงเท่าไหร่อันนี้คืออ๋อเติมเงินครั้งแรกเราจะได้อะไรบ้างเฮ้ยคือเติมเงินครั้งแรก35บาทอ่ะโคตรคุ้มผมบอกเลยเติมอะไรได้บ้างเนี่ยอ๋อเราสามารถเติมผ่านบัตรที่เราผูกกับ App Store ได้เลยนะฮะโอ้ยอดมากตอนนี้เราก็ต้องอัพประสาทเราไปเรื่อยๆนะครับเราดูพิกัดของเราได้ไหมว่าพิกัดเราอยู่ที่เท่าไหร่อ๋อ x 969นะครับ y 919นะเป็นลัทธิจุดกับลอจิจุดโอเคใครที่จะมาตีบ้านผมก็ใจเย็นก่อนแล้วกันนะครับค่อยๆพูดค่อยๆจากันก่อนค่อยๆคุยกันได้นะครับอันนี้ลงเล่าโอ้ยเย็ดแค่ลงเล่านี่สุดยอดศูนย์อีเวนต์โอ้มีอีเวนต์มีอะไรด้วยทหารที่เราแบบฝึกเสร็จแล้วนะฮะทำการฝึกทหารเสร็จแล้วก็จะมาอยู่กองๆกันตรงนี้โอเคครับผู้ชมเดี๋ยวยังไงก็ต้องขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเกม Rise of King นะฮะกับผมสตีฟล็อก8ในตำนานใครที่อยากสนใจอยากจะเล่นหรือว่าอยากจะเข้ามาเป็นพันธมิตรกันหรือว่าอยากจะมาตีบ้านก็ได้ครับแต่ใจเย็นก่อนให้ผมมีพัทต่อๆไปก่อนแล้วกันถ้าอยากโหลดนะครับพิมพ์ที่ App Store หรือ Google Play Store ว่า Rise of the King ได้เลยนะฮะพิมพ์ตามชื่อคลิปได้เลยหรือว่าใครที่ไม่อยากจะค้นหายุ่งยากครับสามารถกดลิงก์ใต้คำอธิบายคลิปบรรทัดที่1กดปุ๊บโหลดปั๊บนะฮะไม่ต้องค้นหาวุ่นวายผมจะคมลมโชยกลับลาไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าพัดหน้าอย่าลืมกด Subscribe ได้แชร์ด้วยนะฮะไปแล้วครับผมเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ Rise of the Kings